สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในที่สุดนะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับสีชมพูนะคะหรือว่าหลายคนก็ได้มีการตั้งฉายากันไว้ให้ต่างๆนานาอย่างเช่นฉบับลงเรือแป๊ะเป็นต้นนะคะก็ถูกคว่ำนะคะอย่างไม่เป็นท่าเลยนะคะแล้วก็ตายกันไปนะคะพร้อมกับนายบวรศักดิ์นะคะที่สะบักสะบอมพอสมควรณตอนนี้นะคะหลายคนก็ยังคงแสดงความเสียใจกับนายบวรศักดิ์กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในรายการของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะคะถึงสาเหตุของการคว่ำรัฐธรรมนูญกันนะคะว่าเป็นสาเหตุเพราะเหตุผลกลใดนะคะเนื่องจากว่าสปช.บางคนนั้นก็ยังคงได้มีการวิเคราะห์กันไว้นะคะว่าสาเหตุที่การคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนื่องจากว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมให้มีการเลือกตั้งในเร็ววันนี้แต่ว่าสปช.หลายคนก็ยังคงมองเหมือนกันนะคะว่าสาเหตุที่คว่ำเนี่ยก็เนื่องจากว่าที่มาของนายกไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มาของสว.อำนาจของสว.ที่มีอำนาจล้นฟ้าในการถอดถอนบุคคลใดก็ได้นะคะรวมไปถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามมุมมองของแขกรับเชิญกันนะคะว่าปมแท้จริงแล้วปมร้อนในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญสาเหตุหลักๆนั้นมาจากอะไรนะถึงแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธกันอย่างเนืองแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในคณะคสช.เองก็ตามบรรดาบิ๊กเองก็ตามนะคะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยนะคะในส่วนของการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นกับกรท.หรือว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่จำนวน21คนนั้นนะคะมีความคาดหวังต่อร่างนี้อย่างไรกันบ้างนะคะร่างที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นร่างเดียวแล้วก็ร่างแรกในรอบ83ปีเลยนะคะที่ร่างมาเสร็จแต่เราไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามขอความคิดเห็นของมุมมองของแขกรับเชิญประจำรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคุณสมคิดเชื้อคงค่ะสวัสดีคุณสมคิดค่ะสวัสดีครับวันนี้รับหน้าที่เพียงคนเดียวเลยนะคะท่านสมพงษ์ศักดิ์กวีนั่นก็ติดภารกิจครับเพื่อนความจริงนัดท่านอดีตรัฐมนตรีพิชัยนฤทธพันธ์ไว้ที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปรากฏท่านมีภารกิจด่วนรัฐมนตรีพิชัยนฤทธพันธ์เป็นภารกิจที่ไม่อยากทำก็จะหายหน้ากันไป7วันก็เลยเหลือคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คุยให้ท่านผู้ชมฟังต่อเรียนอย่างนี้นะครับคุณตัวผมเองเป็นคนฟันธงผิดคือเรียกว่าผมมั่นใจว่ารัฐมนูญฉบับที่ร่างโดยดร.บวรศักดิ์และคณะเนี่ยอย่างไรเสียต้องผ่านแต่ว่าอีก2วันชักบรรยากาศก็พอรู้กันแล้วก็คืนสุดท้ายเนี่ยผมก็โทรคุยกับพรรคพวกที่เป็นสปช.ก็ถึงมั่นใจว่าโอ้เขามีการพูดคุยกันค่อนข้างรุนแรงอย่างสภาการเมืองเขาก็จะเรียกว่าล็อบบี้ใช่การล็อบบี้แล้วก็มีไลน์กลุ่มด่ากันในไลน์กลุ่มถึงขนาดนั้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวประปรายแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่สามารถพูดได้ค่ะแม้กระทั่งสปช.บางคนหลังจากที่ลงมติเสร็จยังมาเอาเรื่องกันข้างล่างบางคนก็จะคนจะคืนเงินก็ไปเดินทะเลาะกับไอ้คนที่ไม่รับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมเองมองว่ารับหรือไม่รับคสช.ก็อยู่ต่อค่ะคนที่เสียหายมีอยู่2กลุ่มกลุ่มสปช.ที่ไม่รับค่ะก็เสียความรู้สึกกลุ่มที่เสียหายหนักก็คือดร.ปื๊ดกับ36คนค่ะเราเคยพูดถึงเรื่องร่างรัฐนูลฉบับนี้นะครับต่อให้ผ่านมาเราก็พูดว่าอย่างไรเสียเราก็ไปวัดกันในการประชามติประมาณวันที่17มกราคม59ซึ่งเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าสู่ประชามติปรากฏพอไม่ผ่านเนี่ยหลักใหญ่ๆที่เราเคยพูดกันว่า
รัฐธรรมนูญที่หลักใหญ่ที่ไม่ผ่านเลยแม้กระทั่งคนที่ร่างบางกลุ่มคนที่จะรับบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยคือเรื่องคปป.เป็นหลักนะครับคปป.คือคณะกรรมการปฏิรูปยุทธศาสตร์อะไรประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าอำนาจล้นฟ้าสองที่มานายกไอ้นั่นก็มีส่วนหลักๆว่าไม่ผ่านสามที่มาสว.ซึ่งคนไม่กี่คนเลือกได้123คน65ล้านคนเลือกได้77อย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเราก็ติงไปเราก็พูดไปตลอดรายการเราก็พูดตลอดว่ามันเป็นไปได้ยังไงในประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงปรากฏว่าก็ไม่ฟังอาจารย์บวรศักดิ์คือเราพูดตลอดผมพูดตลอดผมไม่เชื่อว่าดร.บวรศักดิ์จะไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยผมไม่เชื่อว่าดร.เจโทนะวานิชไม่เชื่อว่าหมอกระแสไม่เชื่อว่าคุณคำนูนจะไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยทุกคนเข้าไปนั่งรู้เรื่องหมดแต่มันเขียนออกมาอย่างนี้ได้ยังไงทุกมาตราหลายมาตราแล้วก็มาอ้างว่าส่วนดีมันก็มีใช่เราไม่เถียงหรอกส่วนที่ดีมันก็พอมีแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ดีมันไปคุมส่วนดีซะหมดมันไปหมดเลยไอ้หัวใจสำคัญเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจเนี่ยไม่ได้รับการเขียนบันทึกไว้ในนั้นรัฐธรรมนูญทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้หนักที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับถ้าผ่านเนี่ยแก้ไม่ได้เลยตัวแก้ไม่ได้เลยขั้นตอนเยอะแยะสุดท้ายว่าแก้ได้ขนาดทำประชามติแล้วนะครับแก้ได้ยังต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอีกทีนึงผมถามว่าถ้าเขียนอย่างนี้ก็จบก็คุยกันมาตลอดว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเสียเวลาไป6เดือน7เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาปรากฏว่าพอเสียเวลาไปแบบนี้ทุกคนก็บ่นว่าอ้าวแล้วมันก็รู้ว่าไม่ผ่านทำไมไม่แก้แต่ต้นก็นั่นน่ะสิเราถึงบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันถูกติงมาตลอดแล้วพวกเราก็ติงกันโดยเปิดเผยรายการนี้ก็พูดไม่รู้กี่ครั้งว่าอันนี้มันไม่ได้นะอันนี้มันไม่ได้นะไปแก้ไขหนักที่สุดพรรคเพื่อไทยอ่ะพรรคเพื่อไทยก่อนร่างรัฐธรรมนูญก็ยื่นเอกสารพรรคอื่นๆก็ยื่นนะครับมีเจตจำนงอย่างไรเจตจำนงของพรรคการเมืองต่างๆก็ยื่นคุณบวรศักดิ์ก็เอาไปอ่านไม่ใช่ไม่เอาไปพอสุดท้ายพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจอีกใกล้จะหมดแล้วบอกว่าหมดวาระแล้วหมดเวลาแล้วไม่รับร่างแล้วอยู่ๆไอ้คปป.ก็ขึ้นมาอีกโผล่มาตอนหลังเรื่องแค่ที่มาสว.เนี่ยคุณยังให้ประชาชนไม่ได้แล้วคุณยังมาอ้างว่าประชาชนเป็นใหญ่เรื่องเหล่านี้พอกระจายไปนานๆเข้าฝั่งที่ไม่รับร่างคนที่มาเป็นหัวหอกกลุ่มแรกก็คือคุณวันชัยนะอาจารย์สมบัติอาจารย์สมบัติทำรงธัญวงศ์ซึ่งผมต่อว่าท่านประจำว่าท่านเป็นนักวิชาการที่ไม่เข้าใจระบบประชาธิปไตยงวดนี้ท่านก็ได้ทำบุญแล้วท่านก็อาจารย์สมบัติก็ได้ทำบุญว่าได้ถ่ายโทษตัวเองว่าและท่านรับไม่ได้เรื่องแบบนี้เพราะนั้นก็เรียนพี่น้องว่าที่เขาคว่ำกันที่เขาไม่รับกันสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนคือคสช.กับรัฐบาลต้องอยู่ไปอีกโดยที่มาบวกเวลาเอาเองผมเองก็เคยให้ความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยถ้าเราคิดเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองว่าเอาละเวลานี้บรรยากาศมันถ้าเราเทียบภาพเศรษฐกิจมันก็แย่ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนลำบากทุกส่วนทุกภาคเราพูดความจริงให้ฟังว่ามันลำบากจริงพี่น้องประชาชนไม่มีรายได้จริงอะไรที่จะเสริมสร้างเขาได้อย่างวันนี้รัฐบาลก็ลงนโยบายมาเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งเราอย่าหนีความจริงว่าบ้านเราต้องมีระบบการเลือกตั้งจะช้าจะเร็วก็ต้องเลือกวันนี้พอผมมาพูดปั๊บก็ใช่ที่คุณสมคิดเป็นนักการเมืองเป็นอดีตส.ส.อยากเลือกตั้งไอ้นั่นแค่ส่วนเดียวแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้เพราะเราเองมนุษย์ทุกคนก็เป็นนักการเมืองเยอะแยะเขาไม่เลือกตั้งก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่นักการเมืองเห็นก็คือว่าถ้าท่านไม่เลือกตั้งท่านจะเดินยังไงยิ่งท่านเดินไปในทิศทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราต้องคุยกับเพื่อนร่วมโลกเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต่อให้ไม่ผ่านไปร่างใหม่หลักการเดิมของพวกเราก็เสนอเหมือนเดิมโดยไม่ต้องไปเปิดหลักฐานใหม่ผมเสนอเหมือนเดิมเลยใครที่เป็นกรรมธิการร่าง21คนที่จะต้องภายในแต่งตั้งภายใน30วันนี้นะครับแล้วก็ทำงานไปอีก6เดือนผมถามว่าถ้าท่านทำทำไมต้อง6เดือน
ก็รัฐนูลร่างที่แล้วเนี่ยก็ออกไปพูดกันหมดทั่วประเทศเอาร่างเดิมเนี่ยมันอันไหนที่มันใช้ก็จริงๆหลักการร่างรัฐนูลเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องที่มาส.ส.ที่มาส.ว.นะแล้วก็ที่มานายกหลักๆแค่นั้นเองแล้วก็นอกนั้นเป็นอำนาจของส.ว.ส.ส.มันมีอยู่ 2-3 เรื่องนอกนั้นมันเป็นหมวดเดิมหมดไม่ว่าจะหมวดทั่วไปเดี๋ยวมาอีกแล้วมาตรา3มาอีกอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ลอกออกมาเหมือนเดิมแต่เนื้อในไม่ใช่หมวดพระมหากษัตริย์ก็เหมือนเดิมซึ่งก็เรื่องสถาบันไม่มีใครไปแตะต้องท่านอยู่แล้วก็ไม่ได้ร่างนะครับหมวดสิทธิเสรีภาพนิดๆหน่อยๆผู้หญิงเท่าเทียมผู้ชายสิทธิของปวงชนชาวมาเหมือนเดิมไม่ได้ร่างอะไรใหม่เลยมีอยู่3เรื่องที่จะต้องทำให้เป็นระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงว่าเราจะเลือกตั้งอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปขัดเกลาคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายไม่ใช่ให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญคือองค์กรอิสระเนี่ยมีอำนาจจนตรวจสอบไม่ได้มันต้องขานกันในรัฐสภามีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลขานกันนะครับมีอำนาจใช้ขานกันวันนี้รัฐธรรมนูญที่จะทำใหม่ถ้าทำแบบเดิมข้าออกมาก็เท่าเดิมหลายคนมาพูดนะว่าอะไรเกิดขึ้นเมืองไทยตั้งกันเองล่างกันเองคว่ำกันเองค่ะมันอะไรกันนี่ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะท่านสมคิดเนื่องจากว่าถ้ามองถึงเจตนาของประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคนเก่าก็คือนายบวรศักดิ์เนี่ยนะคะเขารับข้อเสนอมาจากทั้งครม.สนช.สปช.แล้วก็มาคัดกรองกันว่าเขาจะเอาตัวไหนไปใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างซึ่งก็เราจะได้เห็นว่าความเคลื่อนไหวของนายบวรศักดิ์เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการนำข้อเสนอของครม.ซะส่วนใหญ่เนี่ยนำมาพิจารณาแต่ครม.ก็อย่าลืมว่าก็มาจากคสช.นั่นแหละทีนี้ค่ะแนวความคิดของครม.แล้วก็คสช.เนี่ยก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็นำมาใส่ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแต่ทำไมถึงถูกคว่ำมาสุดท้ายก็คว่ำกันเองอาจจะมีเรื่องในลึกๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเราอาจจะคาดการเอาเองก็ได้ว่าผมคาดการเอาเองนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าแบ่งพวกกันชัดเจนกลุ่มที่รับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่รับก็อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่มีใบสั่งก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีแต่ผมเห็นรายชื่อกลุ่มที่รับมันผิดปกติก็คือเป็นกลุ่มที่ร่างเป็นกลุ่มที่นำเสนอเป็นกลุ่มที่ร่างเสียเป็นส่วนมากแล้วกลุ่มที่ไม่รับก็ดันเป็นกลุ่มฝ่ายทหารฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายข้าราชการเสียเป็นส่วนมากซะด้วยยกเว้นพวกที่เข้าไปนั่งในกรรมธิการ20คนทีนี้เราก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่แก้ไขกันแต่ต้นคือคสช.หรือทางคสช.หรือทางรัฐบาลอยากได้อะไรก็เชิญคุณบวรศักดิ์มาคุยเอากันแต่ต้นให้มันจบหรืออย่างนี้หนึ่งเสียเวลานะครับเสียเวลาแล้วก็ทีนี้คนก็มองว่าแหมอยากอยู่ต่อซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกท่านไม่อยากอยู่ต่อพลเอกคุณวิษณุเครืองามรองนายกมาพูดเลย6-4-4-6-4-4 อีก20เดือนผมบอกว่าท่านอาจารย์วิษณุครับอย่าพูดยาวเลยเมืองไทยพูดกันเดือนต่อเดือนน่ะวันนี้ผมว่าถ้าไปร่างใหม่เนี่ยใช้เวลาเดือน2เดือนก็จบถ้าจะทำอะไรที่เป็นประชาธิปไตยคิดง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปคิดยากเลยถ้าคิดยากแล้วมันอย่างที่เห็น คือคิดว่าจะให้คนนี้กลุ่มนี้มีอำนาจจะให้คนกลุ่มนี้ไม่มีมันไปเขียนอะไรออกลูกกันเยอะมันยากแต่ถ้าคิดว่าทุกคนเท่ากันประชาชนได้65ล้านคนมีสิทธิเท่ากันตั้งรัฐบาลไปเลือกตั้งไปเท่ากันแล้วต้องมีกติกาที่ยอมรับได้ทั้งทุกฝ่ายที่ผมพูดคือว่าไม่ได้แปลว่าฝ่ายการเมืองก็อยากได้กติกาตามใจตัวเองหรือฝ่ายที่คุมอำนาจก็จะเอาตามกติกาตามใจตัวเองอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมาคุยกันทั้งหมดว่ากติกาไหนที่อยู่ตรงกลางผมเคยเสนอในสื่อว่ารัฐธรรมนูญ50ก็เขียนร่างโดยผู้ยึดอำนาจมาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนโดยผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50ก็ถือว่าเอามาใช้ได้นี่หรือรัฐธรรมนูญ40ร่างโดยประชาชนอ่อนไปไหมรัฐธรรมนูญ50แข็งไปไหมปรับจูนตรงกันดีครับมันไม่เห็นยากเลยแต่ปัญหาว่ามีแต่คนบอกว่าถ้าไม่สงบไม่เลือกตั้งถ้าไม่สงบไม่เลือกตั้งผมไม่อยากให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายพูดคำนี้ผมไม่ได้เดือดร้อนเลือกตั้งแต่มันเหมือนความรู้สึกไปกดทับหัวใจของคนบางกลุ่มซึ่งผมไม่เห็นด้วย คือมันต้องมีแนวทางให้ได้ชัดว่า
เราจะเลือกเมื่อไหร่เพราะเวลาคุณไปประชุมกับนานาชาติเนี่ยเขายังไงเขาก็ต้องถามเรื่องเลือกตั้งเขาต้องถามท่านเรื่องไปท่านไปญี่ปุ่น2ครั้งเขาก็ถามทั้ง2ครั้งแล้วท่านไปประชุมใหญ่ๆเนี่ยนายกเองก็ต้องพูดให้ชัดเพราะนั้นเรื่องท่านจะอยู่จะไปเนี่ยท่านก็พูดว่าท่านอยู่ก็ได้ไม่อยากอยู่ท่านนายกประยุทธ์ท่านก็พูดตลอดท่านอารมณ์เสียตลอดนะที่ใครไปถามท่านว่าอยากมีอำนาจอยู่นะอยากไปจะแย่อยู่แล้วท่านก็บ่นว่าของท่านไปแต่เราฝากเรื่องรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกันอีกยาวว่าค่อยดูเลยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมไม่ถึงขนาดว่าต้องไปเชิญพรรคการเมืองเข้าไปหรอกเพราะอย่างไรเขาก็ไม่เชิญแต่ถ้าเชิญก็อาจจะทำเป็นพิธีรีตองอะไรกันไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาต้องร่างของเขาแต่สิ่งหนึ่งพวกเราก็คาดหวังว่าต่อให้คุณร่างอย่างไรคุณก็หนีความจริงไม่พ้นไม่มีอะไรหนีความจริงพ้นยิ่งบ้านเราเป็นเมืองพูดผมพูดตลอดมันมีอยู่3เรื่องที่หนีไปไม่พ้นเลยนะคือคุณจะไปดับแสงอาทิตย์ไม่ได้ไปดับดวงจันทร์ไม่ได้ทุกคนจะไปบอกว่าเอ้ยยังไม่อยากเห็นแสงจันทร์เป็นไปไม่ได้เพราะนั่นคือความจริงทุกคนไม่อยากเห็นแสงอาทิตย์เช้ามาก็ต้องเห็นอีกเรื่องนึงก็คือความจริงหนีไม่ได้ใครคิดจะหนีความจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ประชาธิปไตยคือความจริงที่ดำรงอยู่ของชีวิตของคนจำนวนมากแล้วผมไม่ได้เชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่ไม่มีการคัดสรรอำนาจอย่างไรสู้ระบบนี้ไม่ได้วันนี้พ.ศ.นี้สมัยนี้มันมีระบบการเลือกตั้งเท่านั้นเองที่จะคัดสรรคนเข้าไปใช้อำนาจแทนประชาชนเพราะนั้นมันไม่ได้ดีที่สุดในโลกแต่มันต้องทำตอนนี้มันต้องทำสมัยนี้ถ้าสมัยหน้ามันอาจจะไม่มีการเลือกตั้งเลยก็ได้มันอาจจะใช้อำนาจอย่างอื่นก็ได้อีกร้อยปีข้างหน้าแต่ยุคนี้ต้องเป็นระบบประชาธิปไตยเท่านั้นเพราะทั่วโลกมันเป็นระบบสากลค่ะประชาธิปไตยไม่ได้เป็นระบอบที่ดีที่สุดในโลกใช่และแต่นะคะเป็นระบอบที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยมากที่สุดมากที่สุดแล้วคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนก็ต้องมีกฎหมายรองรับต้องมีอำนาจที่จะดำเนินการแทนพี่น้องประชาชนเพราะคนไทย65ล้านคนทุกคนจะไปนั่งในสภาได้ยังไงอ่ะมันก็เอาตัวแทนจะบอกว่า 200,000 คนต่อตัวแทน1คนหรือ 150,000 ต่อตัวแทน1คนก็ว่ากันไปอย่างนั้นล่ะเป็นระบบทั่วโลกเขาทำกันเพราะนั้นวันนี้ผมไม่อยากให้ฝ่ายมีอำนาจเนี่ยนะครับมองทางฝ่ายการเมืองว่ามันเลวร้ายถ้าเราจะพูดย้อนกลับตรงกันข้ามกันมันก็ทะเลาะกันทั้งปีท่านบางคนมาชี้นิ้วสถานการณ์เมืองว่าเลวถ้าพวกผมชี้นิ้วไปบ้าง มันจะตอบกันยังไงเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาโดยระบบไม่ใช่แก้ปัญหาโดยความรู้สึกถ้าเอาความรู้สึกไปแก้ปัญหาก็เสร็จเลยครับในระยะสั้นได้ต่างคนต่างเอาความรู้สึกใส่กันก็ตีกันตายถ้าเราไม่เอาระบบเข้าไปพูดเอาเข้าไปจับเพราะนั้นเราต้องเอาระบบเท่านั้นเองเราจะรังเกียจใครการส่วนตัวก็ต้องเก็บไว้หน่อยคนไม่รู้นะครับนักบริหารใหญ่ๆเนี่ยภาษาบ้านผมก็เรียกขุ่นเอาไว้ข้างในใสเอาไว้ข้างนอกแปลว่าไม่พอใจใครก็อดๆเอาหน่อยอย่าถึงขนาดจะท้าตีท้าต่อยมันเป็นนักบริหารไม่ได้แต่บางคนนี่ขุ่นมักจะออกมาอยู่เนืองๆนะคะเพราะผมไม่อยากให้ขุ่นมาออกนอกแล้วมันเสียน้ำใจเสียน้ำใจต่อคนพบเห็นเสียน้ำใจต่อคนที่เขาทำงานร่วมอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่คนทั่วไปทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเราเสียดายโอกาสที่อุตส่าห์ร่างกันมาเราก็ตั้งข้อสงสัยหลายคนก็ถามผมว่าถามคำถามนี่หน่อยผมก็ตอบไม่ได้ก็บอกว่าตั้งกันเองร่างกันเองคว่ำกันเองมันอะไรกันนี่พายเรืออยู่แล้วก็อยู่กันเองแล้วก็อยู่กันเองก็เรียนพี่น้องที่ชมรายการว่าวันหนึ่งการเมืองบ้านเราเนี่ยผมเคยวิเคราะห์อย่างไรเสียมันก็ไม่ตรงก็มีตรงบ้างนะครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าใครวิเคราะห์การเมืองได้ยาวเป็นปีๆเนี่ยผมไหว้ได้มันตรงเพราะว่าอะไรนะแค่คืนเดียวสองคืนมันพลิกละซึ่งเราก็ไม่คาดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นด้วยตอนนี้ปี2558นะคะแต่ถ้าเราจะไปวิเคราะห์ถึงการเลือกตั้งในปี2560นั้นอาจจะวิเคราะห์ได้ยากวิเคราะห์ได้ยากเพราะว่าประชาธิปไตยในมุมมองของท่านผู้นำณตอนนี้เขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่การเลือกตั้งด้วยซ้ำใช่โอ้โหอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพักกันก่อนคู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงรายชื่อกันบ้างนะคะของผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งทั้งประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่จำนวน21คนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศด้วยตรง
นี้ไม่เกิน200คนในตอนนี้เริ่มมีโผออกมาแล้วนะคะท่านสมคิดเป็นใครแบบไหนอย่างไรกันบ้างแล้วความเหมาะสมนะคะต่อกรรมการร่างทั้งประธานกรรมการร่างอะไรต่างๆเหล่านี้ความคาดหวังของคุณสมคิดนั้นจะมองคนกลุ่มนี้อย่างไรสามารถที่จะร่างให้มีความเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันต่อค่ะที่2แล้วนะคะกับรายการคิดรอบด้านค่ะยังคงร่วมสนทนานะคะอยู่กับท่านสมคิดเชื้อคงค่ะในวันนี้ท่านสมพงศ์ศักวีนั้นก็ติดภารกิจนะคะส่วนอีกท่านนึงที่คุณสมคิดนั้นได้มีการทาบทามไปสำหรับคุณพิชัยนฤทธพันธ์นั้นก็นัดเรียบร้อยแต่แกไปพักผ่อนนะท่านรัฐมนตรีพิชัยนฤทธพันธ์แกอยากพักผ่อนค่ะก็ขอพักผ่อน7วันเดี๋ยวค่อยเจอกันเป็นการพักผ่อนที่ไม่ได้รู้สึกพักผ่อนงวดนี้คงไม่ได้มาแล้วค่ะคงจะไม่ได้เป็นความต้องการของคุณพิชัยสักเท่าไหร่นะคะเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ก็ท่านคุยเรื่องเศรษฐกิจกับผมบ่อยแล้วก็เจอกันก็อยากให้มาเล่าตัวเลขจริงๆว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงวัตถุประสงค์เราแค่นั้นเองไม่ต้องการว่าจะไปว่าใครค่ะแท้จริงแล้วเนี่ยในมุมมองของท่านพิชัยเองไม่ค่อยจะแตะในเรื่องของการเมืองสักเท่าไหร่นะเลยท่านไม่ถนัดเรื่องนี้เลยปกติท่านพิชัยจะไม่พูดเรื่องการเมืองแต่ถ้าเราถามตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตัวเลขส่งออกท่านข้อมูลเยอะค่ะท่านข้อมูลเยอะแล้วท่านศึกษาเรื่องนี้มานานค่ะแล้วก็ได้ตัวเลขที่ค่อนข้างดีเวลาทำงานก็อาศัยท่านแหละครับค่ะผมก็อาศัยจากข้อมูลบ้างข้อมูลทางราชการบ้างมาพูดให้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นวิจัยที่พูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมก็เห็นใจอาจารย์สมคิดนะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ของเราเนี่ยเมื่อคืนเมื่อเช้าก่อนมาก็ดูรายการท่านไปกระทรวงคมนาคมพูดเลยเห็นใจแล้วก็ท่านก็พยายามจะทำ SMB ใส่ลงไปแสนล้านผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะครับว่าความมุ่งหวังในการที่จะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยมันพูดเนี่ยมันง่ายมากอันนี้ก็แสนล้านอันนี้ก็แสนล้านอันนี้ก็ 50,000 เมื่อไหร่จะได้อ่ะคุณอย่าลืมนะว่าเรื่องธนาคารเนี่ยเราก็พอสัมพันธ์กันบ้างธนาคารให้ SME บอกว่านโยบายรัฐบาลให้กู้ 4% 5% เอาไปเลย SME จ้าง60ล้านถึง100-250ล้านก็ให้ SME กู้ผมถามหน่อยเวลาพูดไปเหมือนอู้เป็นแสนล้านเหมือนง่ายแต่ลองคุณตัวลองทำธุรกิจนะครับธนาคารนี่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมมันเหมือนว่าเวลาแดดออกนะให้เรากางร่มแต่เวลาฝนตกมันหุบลมกันมาเอามาคือธนาคารถ้าเครดิตไม่ดีไม่ให้กู้หรอก มันอย่างนั้นมันลักษณะนั้นแล้วระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยผมถาม SME ไหนจะมีเครดิตดีแล้วอยู่ๆถ้าผมเครดิตไม่ดีเลยจะขอกู้เพิ่ม100ล้านธนาคารไหนจะให้ผมถึงให้ก็บอกว่าเอาหลักทรัพย์มาสิเอามาค้ำประกันดิถ้าผมค้ำมีเงินค้ำประกันมีหลักทรัพย์แล้วผมจะกู้ธนาคารทำไมอ่ะ ใช่ไหมค่ะ มันสวนทางกับตัวเลขแต่เราก็เอาใจช่วยว่าอยากให้มันเป็นแต่ระบบธนาคารอย่าไปคาดหวังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนเรื่องนึงที่ผมว่าเห็นรีบทำก็คือเงินกู้ออมสินกับเงินกู้ธกส.ซึ่งจะให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านละล้านซึ่งเป็นกองทุนระดับดีเนี่ยคล้ายๆว่ากองทุนมีบัญชีหมุนเวียนที่ถูกต้องเนี่ยนะครับประมาณ 60,000 60,000 หมู่บ้านเดิมทีหมู่บ้านในกองทุนที่สมัยเราอย่าเรียกชื่อพรรคเลยสมัยคนอื่นเขาทำไว้กองทุนหมู่บ้านนี่มันมีประมาณ 80,000 นะครับ 79,000 ก็มีเป็นกองทุนที่เขาเรียกว่าทางบัญชีไม่ดีอ่ะก็ตัดทิ้งไปก็ตัดไม่ให้เพิ่มก็มีอยู่ประมาณ 60,000 กองทุนก็จะใช้เงินของธนาคารออมสิน 30,000 ธนาคารธกส. 30,000 ก็เห็นว่าจะกู้ได้ภายในอาทิตย์หน้าก็กู้แล้วทีเนี้ยปัญหาผมได้คุยกับกรรมการกองทุนนะในฐานะเราไปงานบ่อยเนี่ยกรรมการกองทุนในหมู่บ้านมาถามผมผมบอกก็เป็นการกู้ปกติกู้2ปีก็ไปเอาเงินธนาคารมาปั๊บ2ปีคุณตั้วเป็นสมาชิกในหมู่บ้านนั้นก็ได้กู้ไป10,000 บาทสมมุตินะครับก็เท่านี้ส่วนมากไม่เกิน15,000
มากมากนานๆจะได้20,000ไม่มีคนกู้มากได้ให้มากนะครับส่วนมากได้หมื่นเดียวได้8,000ประมาณนี้ในสมาชิกเขาในร้านนึงเนี่ยเป็นเงินก้อนเล็กปัญหาก็คือว่ากรรมการกองทุนเนี่ยจะต้องไปเซ็นกู้กับธนาคารปัญหาคือ2ปีต้องเอาเงินคืนปัญหา2ปีนี่แหละประธานกองทุนคือใครในหมู่บ้านเขามีกรรมการกันครับในหมู่บ้านเขาเลือกกันเองเป็น10คนเนี่ยโอ้อย่างนี้ต้องแบกรับภาระทั้งหมู่บ้านต้องแบกรับภาระทั้งหมู่บ้านทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อก่อนกองทุนหมู่บ้านเวลารัฐบาลให้ไปเนี่ยเป็นซับซิไดซ์ใส่ฟรีไปเลยแล้วคุณตั๋วอยู่ในหมู่บ้านก็ไปบริหารเอาดอกเบี้ยตั๋วก็ญาติพี่น้องกู้ไปสิ้นปีมาก็เอามาคืนก็กู้ต่อวนอยู่อย่างนี้เป็น10ปีครับวนเวียนเป็นเงินหมุนเวียนดอกเบี้ยก็ได้เพิ่มขึ้นบางกองทุนก็มากขึ้นนะครับบางกองทุนก็น้อยลงแต่ปัญหาว่าต่อไปนี้กู้1ล้านเนี่ยเขาต้องสกรีนลูกค้าแล้วว่า2ปีต้องคืนเขาคือปกติคืนแล้วเอากลับไปค่ะแต่งวดนี้เงินตรงนี้คืนแล้วต้อง2ปีนี่ต้องเอากลับไปนะครับ2ปีต้องคืนนะจะไม่ให้คืนกลับไปอีกแล้วอาจจะไม่ได้คืนกลับไปอีกแล้วเพราะนั้นคนที่จะกู้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับก็แตกต่างในระบบนะครับมันแตกต่างกันถึงว่าเขาย้ำเหลือเกินว่าไม่ใช่ประชานิยมใช่อันนี้หนึ่งที่เขาย้ำมันแตกต่างกันตรงนี้สองข้อแตกต่างหลักๆก็คือว่าลักษณะการให้กองทุนเนี่ยปกติเขาให้ไปเลยค่ะตัวนี้ให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วมีข้อแม้ห้ามนะไปกู้กองทุนที่รัฐบาลออกไว้ใหม่อย่าไปใช้หนี้กองทุนเดิมอ๋อห้ามใช้หนี้ต้องเอาเงินไปทำอย่างอื่นใช่ผมถามหน่อยไอ้เงินเนี่ยมันติดตายังไงที่จะว่าใช้หนี้ไม่ได้เนี่ยค่ะประเด็นที่น่าสงสัยมันปั๊มตาแล้วว่าเป็นเงินกองทุนหรือเปล่าเงินนี่มันออกไปแล้วมันใช้อะไรก็ได้ครึ่งมองเห็นอ่านแล้วก็ไม่เป็นไร ก็เป็นกติกาอาจจะมั่นใจในกระบวนการในการตรวจสอบของภาครัฐแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทวงดร.สมคิดมาตลอดก็ถ้าท่านมอนิเตอร์ลูกน้องฟังอยู่ไปตามงบลงทุนวันนี้งบลงทุนเหลืออีก20วันเนี่ยอีก20วันเพิ่งจ่ายมา 60% ยังค้างอยู่ 180,000 ล้านแปลว่าอะไรครับแปลว่า1ระบบบริหารราชการนี่แย่มากเงิน 450,000 ลงทุนปี58จะหมดแล้ว5สิ้นเดือนจะหมดแล้วค่ะเพิ่งเบิกเงินไป 60% สูงสุดจะไม่เกิน70เนี่ยมันนิดเดียวเหลืออีกแสนกว่าล้านนะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการฝ่ายภาคราชการต้องไปดูว่ามันสะดุดตรงไหนซึ่งมันเสียหายตรงนี้ไงทำให้ประเทศชาติเอาเงินออกมาไม่ได้นี่เป็นจุดบอดเลยดร.สมคิดไปดูไว้นะครับเรื่องนี้แล้วท่านยังไปใส่งบลงทุนในปี59อีก400,000-500,000ล้านนะเพราะนั้นตัวเดิมใช้ไม่หมดตัวใหม่ใส่ไปอีกเริ่ม3เดือนแรกอาจารย์สมคิดใส่เลยนะครับเหยียบเกียร์เลยนะไม่อย่างนั้นท่านไม่ได้ 3% นะ GDP ไม่มีเงินออกมาเนี่ยแล้วต้องเอาไม่เลียวไปเครียดระบบราชการรีบเบิกเงินรีบออกเงินถ้าเขาทำคำครบต้องเบิกอย่างนี้ถึงจะได้ไม่ใช่ว่าเงินค้างท่ออยู่เยอะแยะแล้วรัฐบาลก็เดินไม่ถูกเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กดร.สมคิดผมเชื่อเป็นคนทำงานกับคณะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เชื่อใจเพราะนั้นมันต้ององคาพยพเดินทั้งหมดให้คุณสมคิดเดินคนเดียวไปไม่ได้หรอกครับค่ะโอ้ยังก็ต้องให้กำลังใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการเข็นโคกขึ้นภูเขาก็ตามต้องตัวเลขจะไปแตะอยู่ที่ GDP ที่3ได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นความสามารถของคุณสมคิดล้วนและมีเวลาอีก3เดือนเพราะนั้นเงินพวกนี้ต้องอัดออกมาเดี๋ยวผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรื่อง GDP เนี่ยบางทีท่านฟังท่านอาจจะงงค่ะเอ๊ะทำไมมันพูดแต่เรื่อง GDP กันมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันก็เรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ให้เข้าใจเบื้องต้นง่ายๆนะครับว่าGDP ประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดของประเทศประมาณ12ล้านล้านถึง13 12ถึง13ล้านล้านนะฮะงบประมาณไทยปีหนึ่ง 2.7 ล้านล้าน 2.7 เอาตีว่าเกือบ3แต่ GDP ประเทศไทยมี12ล้านล้านนะครับประมาณเนี้ยตัวเลขประมาณนี้ขึ้นลงนิดหน่อย 12.6 แถวๆเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่า GDP เพิ่ม 3% แปลว่าประเทศไทยมีเงินเพิ่มขึ้น300,000กว่าล้าน306ค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าได้ 3% บวกกับงบลงทุนมาก็อีก 400,000 ก็เป็น 600,000-700,000 ประเทศไทยพอเดินได้สบายแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้นะปีที่แล้วมันเท่าไหร่ .8 นะปี57ค่ะถ้าปี58มา2กว่าเนี่ยเหนื่อยนะครับ
ตัวเลขอย่างนี้มันไม่มีตัวเลขการลงทุน มันมีแต่การลงทุนภาครัฐท่านสังเกตดูนะครับว่าปตท.ไม่เคยอดครวญในการขายน้ำมันมันเหลือเชื่อน้ำมันถูกน้ำมันดีเซลก็ถูกแต่ว่ายอดขายลดลง300,000 ล้านบาทในรอบ6 เดือนอันนี้ปตท.แถลงเองผมจับตัวเลขบอกนี่ยังไงล่ะก็เพราะหนึ่งการลงทุนมันลดลงเพราะฉะนั้นตัวเลข GDP เนี่ยคุณสมคิดก็เขาตั้งไว้ทีแรกปีนี้ 4.5 หลุดลงมาเรื่อยนะครับกสิกรไทยศูนย์วิจัยบอก 2.7 2.7 ละ2.7 บางคนบอก 2.3 เดิมซ้ำไปผมก็มองว่าถ้าอาจารย์สมคิดอัดลงไปเยอะๆเนี่ยเอาแค่ประคองให้มันอยู่3ก็พอจะเดินได้นะครับเพราะนั้นตัวเลข GDP ตัวเลขที่ใหญ่มากเราไม่ได้พูดทีละ 1,000-2,000 บาทนะเราพูดทีเป็นแสนๆล้านเกิดมาก็ไม่เคยเห็นละเห็นแต่ตัวเลขเห็นแต่ตัวเลขว่าเราพาทำงานอย่างนี้ในระบบนโยบายวันนั้นตัวนโยบายภาคราชการเวลาไม่มีเอกชนลงทุนเนี่ยภาคราชการต้องเกื้อหนุนเพราะเงินลงทุนภาคราชการต้องเอาออกมาเร็วไม่งั้นมันจะช่วยชาวบ้านไม่ได้นะครับไอ้งบประจำนี่มันไม่มีปัญหาคืองบประจำเนี่ยอย่าลืมนะงบประจำปีหนึ่งสองเงินเดือนเนี่ย2 ล้านกว่าจากงบ2.7 ล้านสองล้านล้านอ่ะ2.1 ล้านล้านนะนี่จ่ายประจำเงินเดือนค่าเบี้ยเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะนั้นเราลงทุนจริงๆนี่กู้มาอยู่400,000 ล้านไม่ใช่ได้เงินมากมายนะนิดเดียวเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยเห็นว่าเงินดอกงบประมาณเยอะนะแต่ไปเสียค่าใช้จ่ายในงบประจำเซฟเป็นจำนวนมากเพราะนั้นต้องเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนต้องเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อเอามากระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ผมเห็นตัวเลขผมตามตัวเลขมาตลอดมันจะค้างอยู่ประมาณ180,000 ล้านเพราะนั้นเขาก็คุณสมคิดก็ฉลาดก็บอกว่าเอาเดี๋ยวจะเอางบ559ซึ่งต่ำกว่า1 ล้านบาทมาอีก26,000เพื่อที่จะให้โครงการนโยบายของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ขอไปในต่ำกว่าล้านหนึ่งเร่งรีบทำเงินนิดเดียว26,000แต่เงินค้างท่องบลงทุนผมก็ย้อนถามไปว่าตกลงมีเงินจริงหรือเปล่าเพราะผมสงสัยถ้ามีเงินทำไมไม่ทำค้างไว้ทำไมหรือจะไปหักกบบัญชีดุลบัญชีใหม่อันนี้สงสัยก็ให้มันสิ้นปีงบประมาณจะเอามารายงานท่านค่ะโอ้อีกไม่นานนะคะอีกไม่นานก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วก็คงจะได้เห็นตัวเลขเผยโฉมออกมาว่าแท้จริงแล้วนั้นหมกเม็ดอะไรหรือเปล่าอย่างไรคือจริงๆแล้วโครงการต่างๆที่ช่วยประชาชนที่เข้ามาเนี่ยนะครับอย่างกองทุนหมู่บ้าน60,000นะครับแล้วก็ทำอะไรอีกล่ะทำเรื่องงบตำบลละ5 ล้านนะตำบลละ5 ล้านอีก26,000ด้วยกันสองหมื่นหกตำบลละ5 ล้านนี่ก็เขาก็รู้นะครับเป็น SML ค่ะโครงการเดิมนั่นแหละครับแต่เขาบอกว่าเป็นโครงการขนาดเล็กไม่เป็นไรก็เปลี่ยนชื่อ ก็เปลี่ยนชื่อเอาก็ให้รีบทำค่ะตอนนี้ก็เงินจะเข้าไปสู่กรมการปกครองแล้วเอาไปสู่กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้รับผิดชอบไม่ใช่ท้องถิ่นนะครับส่วนเงินงบลงทุนงบอะไรต่างๆเขาเรียกงบอุดหนุนเฉพาะกิจบ้างเนี่ยจะเข้าไปสู่ท้องถิ่นพวกอบต.พวกเทศบาลนะครับตัวนี้เป็นเงินคนละหมวดกันส่วนนี้นี่น่าเป็นห่วงไหมคะที่ให้ในอำเภอดูแลงบประมาณเนี่ยค่ะมันจะมีการเล็ดลอดก็มันเดี๋ยวมันก็เป็นไอติมอ่ะสมัยก่อนเป็นอย่างนี้สมัยนี้คงไม่เป็นมั้งก็มีมาตรการในการปราบทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกงบประมาณเวลาก่อนไปถึงชาวบ้านเนี่ยเหลือแต่ไม้ไอติมกับน้ำหวานนิดหน่อยโดนดูดไปเรื่อยนะครับเพราะงบแบบนี้แต่ทุกวันนี้คงไม่มีมั้งเขาก็บอกเขาก็ป้องกันเต็มที่เห็นอาจารย์นิสิตเล่าอยู่นะคะบอกว่าก็เริ่มมีกันละเจรจา 20% หักไปเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นอาจารย์นิสิตได้ตัวเลขไม่ดีผมได้ตัวเลขเยอะเพราะนั้นวันนี้ไม่อยากจะพูดนะหลายเรื่องไปตรวจสอบเอากับข่าวอื่นแต่ว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยเห็นแล้วตกใจแล้วกันเห็นแล้วตกใจครับก็ไม่กล้าว่าใครเพราะพวกเราเอาแต่เรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่ดีๆมาเล่าส่วนเรื่องใครจะผิดใครจะโกงไม่ใช่เรื่องรัฐบาลเป็นเรื่องของตัวบุคคลไปก็ต้องไปว่ากันผมเองก็ชี้ช่องให้หลายคนไปตามดูคนผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลไปตามดูว่าวิธีทำงานซึ่งเขาอยากจะสร้างความโปร่งใสสร้างให้ทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้มีเนี่ยมันเป็นยังไง
เราจับตาดูนะคะเราจับตาดูแล้วตอนนี้เห็นว่าจะมีเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ค่ะท่านสมคิดในตอนนี้เองเริ่มมีโผออกมาเพราะว่าท่านนายกเองเนี่ยบอกว่า23เขาจะเดินทางไปประชุมที่สหรัฐอเมริกากับเวทีอ๋อเวที UN ใช่ฉะนั้นเอง22เนี่ยค่ะ22กันยายนที่จะถึงเนี้ยจะได้รายชื่อครบสำหรับทั้งประธานแล้วก็กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจำนวนทั้งสิ้น21คนนี่นะคะสภาปฏิรูปด้วยป่ะคะสภาขับเคลื่อนนั้นก่อนวันที่6ค่ะสภากับเครื่องการปฏิรูปแห่งชาติ200วันที่6ตุลาอ๋อ200คนนะใช่ค่ะอันนั้นก็เลื่อนออกไปอีกแต่ว่าชุดนี้เขาบอกว่ามีความสลักสำคัญมากเนื่องจากว่าคสช.เนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงแล้วก็เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะคสช.จะไว้วางใจให้ใครนั้นเข้ามานั่งในตำแหน่งที่ว่างด้วยที่คนเก่าเนี่ยจากไปกันแบบสะบักสะบอมนะคะอย่างเช่นอบวรศักดิ์เป็นต้นแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีโผล่ออกมานะคะถ้าสมคิดอย่างประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะก็มีรายชื่อของสมบัติธำรงธัญวงศ์อันนี้เก่าแล้วนะคะอันนี้วันแรกๆแล้วตั้งแต่ความรัฐธรรมนูญมาก็เริ่มมีรายชื่อท่านที่2มีชัยลิชุพันธ์ค่ะอันดับ3นะคะคนที่3จรูญอินทจารย์คนที่4สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยคนที่5อาจารย์อุกฤษมงคลนาวินแล้วก็ที่ข่าวคราวมาล่าสุดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานี่นะคะคุณอมรจันทรสมบูรณ์แล้วก็ล่าสุดอีกล่าสุดเลยค่ะก็คือคุณอนันต์ปัญญาลชุนเยอะๆหลายคนเยอะหลายคนแต่ว่าถ้าให้เราวิเคราะห์นะก็เก่งๆทั้งนั้นอ่ะที่รายชื่อมาเนี่ยไม่เบาถือว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนเป็นนักกฎหมายที่เก่งๆแต่ว่าสิ่งคนที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับหมายถึงว่าโดยส่วนตัวโดยการอ่านผลงานท่านก็คือมีอยู่สองท่านใครคะคืออาจารย์สมบัติกับอาจารย์อุกฤษนะครับเพราะว่าผมอ่านเอกสารนะท่านเขียนดีท่านเขียนดีส่วนว่าท่านจะไปร่างรัฐนูนดีไม่ดีนี่ไม่ทราบแต่ว่าคนที่มองอะไรที่เป็นโลกกว้างมองกลางๆมองอะไรไม่สุดโต่งเนี่ยผมว่าอาจารย์อุกฤษอาจารย์สมบัติพอได้ค่ะความไม่สุดโต่งนะครับค่ะเพราะนั้นไม่ใช่แบบคนอื่นก็มีความสามารถอยู่แต่ว่ามุมมองของความเป็นสากลความเป็นสากลเนี่ยอาจารย์สมบัติกับอาจารย์อุกฤษเนี่ยค่ะผมในส่วนตัวผมนะฮะผมคิดว่าน่าจะกว้างกว่าส่วนอื่นๆก็เป็นนักกฎหมายพออย่างอาจารย์จรูญอินทจารย์เนี่ยเป็นผู้พิพากษาความเป็นผู้พิพากษาเนี่ยเป็นคนเก่งนะถ้าไม่เก่งไม่เป็นไม่ได้แต่ว่าความเก่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมองยอดอย่างเดียวนะครับมันมองแต่ยอดคือผู้พิพากษาเนี่ยก็เห็นว่าสภาพจริงๆของการดำรงชีวิตหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างอย่างระมัดระวังตัวแล้วก็กติกามันเยอะเพราะนั้นคนผู้พิพากษานี่อยู่ในกรอบอยู่ในอะไรมันคือเวลามาทำระบบมหาชนทั้งหมดเนี่ยมันติดอยู่ในกรอบเพราะนั้นจะทำงานยากนะครับวิถีชีวิตการทำงานไม่เหมือนกันอาจารย์สมบัติเนี่ยเป็นนักวิชาการซึ่งคลุกคลีอยู่กับนักศึกษาคลุกคลีอยู่กับการเคลื่อนไหวก็มองโลกกว้างบ้างบางทีก็มองโลกผิดบ้างนะครับที่แล้วมาก็มองโลกผิดเยอะซึ่งมันไม่รับร่างนี่แหละผมพอจะเอ่ยบ้างคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นเลขาสนนท.ผมยังเป็นเด็กอาชีวะอยู่อาจารย์สมบัติเนี่ยเป็นเลขานะอาจารย์ธีรยุทธบุญมีก็รุ่นนี้แหละครับรุ่นพระอาจารย์ผมอดิศรเพียงเกศไม่รู้คุยกันหรือเปล่าประสานมาเลยครับพิทักษ์พวกเนี้ยพี่วิสาขันทัพในกลุ่มเนี้ยอาจารย์ของเราด้วยอาจารย์ธิดาหมอเวงพวกเนี้ยครับเขารู้จักกันหมดกลุ่มนี้ก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้วยกันผมยังรุ่นน้องอยู่นี่ก็เราไปเจอกันบ่อยครั้งเมื่อก่อนอาจารย์ธีรยุทธอาจารย์สมบัตินี่ไปโคราชบ่อยผมอยู่โคราชแล้วก็มีนักเขียนดังๆเยอะคุณวิสาเนี่ยคุณชาติขอบกิตติพวกเนี้ยก็จะเจอกันบ่อยที่อยากให้พวกนี้ได้เป็นเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมพูดอย่างในน้อยอาจารย์สมบัติจะขยับหนีจากหลักการได้ยากเพียงแต่ว่าคนชายเขาจะเอาหรือเปล่าประเด็นอยู่ตรงนี้นี่ประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะว่าคสช.จะเป็นผู้แต่งตั้งใช่อำนาจอยู่ที่ด็อกเตอร์ประยุทธ์จันโอชาเป็นด็อกเตอร์อ่าผมให้เป็นด็อกเตอร์เพราะว่าเป็นอะไรก็ได้ตั้งไปไม่มีปัญหาเดี๋ยวประยุทธ์นายกประยุทธ์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะถอดยศแกคือถอดยศจากนายกประยุทธ์มาเป็นด็อกเตอร์ก็ได้เหมือนนายกทักษิณนี่นะคะหรือว่าหลายคนเรียกว่านายกทักษิณอันนี้ก็โดนแล้วอันนี้โดนจริงอันนี้โดนจริงอันนี้โดนจริงรอจับตากันดูนะเราจับตากันดูว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผมให้ความเห็นไปทางผ่านทางพรรคพวกแล้วก็ทางสื่อว่าจะตั้งใครก็ไม่เป็นไรแต่อย่าตั้ง36คนเข้ามาอีกอย่าตั้งเลยนะครับท่านนายกประยุทธ์
ม่ใช่ว่า36คนเป็นคนเลวนะค่ะแต่เขาเจ็บหนักแล้วถ้าเป็นนกก็เรียกว่าถูกยิงบาดเจ็บแล้ว อย่าตั้งมาอีกเพราะหนึ่งเขาจะเสียหายความเชื่อถือมันลดลงวันอาจารย์บวรศักดิ์ไม่ใช่คนไม่ดีนะค่ะอาจารย์บวรศักดิ์เป็นคนดีนะเพียงแต่แกดีผิดที่แกดีผิดที่ผิดทางแล้วความคิดแกไปสุดตรงเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องดึงกลับก็เรียนท่านอาจารย์นะท่านอยู่พระปกเกล้ามาก่อนกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยเถอะอาจารย์กระแสชนะวงนี่เป็นสสเก่าขอนแก่นอาจารย์กลับสู่เส้นทางเถอะอย่าออกนอกเส้นทางด้วยอำนาจวาสนาเล็กๆน้อยๆเลยเสียชื่อหัวหน้าพรรคพลังใหม่หมดรวมทั้งลูกเขยท่านอาจารย์เจตอ่ะเจตโทนวันนี้ก็ท่านเรียนจบเมืองนอกเมืองนาท่านรู้เรื่องแน่ๆระบบประชาธิปไตยท่านเก่งอยู่แล้วอย่าออกนอกทางครับอย่าหนีความจริงวันนี้ที่มันยุ่งอยู่พวกท่านหนีความจริงไงถ้ามันอยู่ในความจริงมันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมส่วนเรื่องตั้งสภาปฏิรูป200คนอ่ะถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าตั้งพวกเก่าทำไมผมมีเหตุผลนี้พลเอกประยุทธ์จะได้มีเพื่อนมากขึ้นไงเพราะในไหน200คนที่แล้วก็เป็นเพื่อนท่านอยู่แล้วบางคนนี้ก็ผิดหวังกันไปตามกันท่านตั้งใหม่เลยครับ200คนลูกน้องท่านเยอะแยะอย่าว่าตั้งทหารใหม่ตั้งอะไรก็ได้ตั้งคนใหม่ท่านก็มีเพื่อนใหม่เพื่อนจะได้เพิ่มขึ้นตั้งคนเก่าท่านได้เท่าเดิมอันนี้เป็นข้อแนะนำเป็นข้อแนะนำถ้าตั้งใหม่ปั๊บท่านได้เพื่อนมากตั้งคนเก่าท่านได้เพื่อนเท่าเดิมแล้วแถมถ้าคนเอาคนเก่ามาไม่หมดไอ้คนไม่ได้โกรธอีกถ้าไม่ตั้งทั้งหมดนี่สบายเพราะไม่ได้ทั้งหมดจะไปด่าท่านก็ไม่ได้เฮ้ยคนนู้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้ท่านก็สบายอ้าวนี่ผมไม่ได้บริหารนะแต่เล่าให้ฟังที่แน่ๆบรรดานักเลือกตั้งนี่ก็เสนอตัวเข้ามาร่วมนี่เยอะแล้วนะคะไอ้พวกเสนอตัวไม่ต้องเอาทั้งนั้นคือทั้ง247น่ะอย่าเอาไม่ต้องไปเอาหรอกเอาคนใหม่ท่านก็จะได้ไม่ปวดหัวโอ้ประเทศไทยคน65ล้านคนท่านไม่ต้องห่วงหรอกคนที่เข้าข้างท่านก็มีคนไม่เข้าข้างท่านก็เยอะมันธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านก็เพราะท่านบอกว่าใช่คนเราหรือเปล่าท่านก็เลือกคนเราก็แล้วกันไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ก็รีบทำแต่ว่า6เดือนผมว่าไหวเปล่าคนทำมันจะไหวไหมล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยที่แน่ๆก็คือรถแบบเนี่ยลากออกไปแล้วร่วมประมาณ20เดือนไม่เป็นไรแต่ในตอนนี้เองอยากจะสอบถามมุมมองของท่านสมคิดทิ้งท้ายนะคะว่าความคาดหวังต่อร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าผู้ร่างจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยคาดหวังแค่ไหนว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้จะมีความเป็นประชาธิปไตยอะคะผมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันได้ไม่ถึง 50% ในร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยเอาสัก70ซะคือเราจะไปหวังเป็นร้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในยุคการเมืองที่ผู้ครองอำนาจเขาจะเอาอย่างนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่มาสสให้มันผูกโยงกับประชาชนให้ได้ไม่ใช่เขียนลักลั่นกันจนเขาทำงานไม่ได้สองที่มาสวผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าจะให้อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยต้องเลือกตั้งสวท่านอย่าไปห่วงเลยสวอยู่ภายใต้นักการเมืองหรือมีญาตินักการเมืองประชาชนเลือกมามันจะภายใต้ใครไม่เป็นไรเขาตัดสินกันเองประเทศนี้ให้เขาตัดสินกันเองถ้าเขาไม่ใช่คนดีถ้าเขามีพรรคพวกเขาก็ไม่ได้เป็นหรอกสองมันอยู่ที่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี้ยจะจริงใจแค่ไหนกับประชาชนผมคาดหวังแค่ว่ารัฐธรรมนูญมันได้ 70% ก็พอโอเคมันก็ต้องค่อยทำใจไปแล้วไปเขาก็บอกว่าต่อไปเนี้ยเขาจะทำอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะไปกดอยู่ไอ้นี่ก็กึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จอันนี้ก็ประชาธิปไตยไปกันไม่ได้มันก็จะสร้างวิกฤตใหม่อย่างที่เราพูดเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วเนี่ยถ้าผ่านก็เป็นสร้างวิกฤตเพราะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้เลยถ้ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้ก็เป็นที่มาของการยึดอำนาจของการฉีกไงเพราะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องแก้ได้โดยองคาพยพที่มีการรับรองทางกฎหมายให้ได้ว่าเพราะกฎหมายเนี่ยสมมติมันใช้ไป10ปีหรือ5ปีอะไรที่มันไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์มันต้องแก้ได้โดยพื้นฐานของรัฐสภาเพราะนั้นไม่ใช่ว่าอุ้ยอยู่อย่างนี้10ปีแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วเกิดสมัยหน้าเขาบอกว่าเลือกตั้งส.ส.ต่อไปนี้เขตละมีส.ส.300คนสมัยหน้าอาจจะบอกว่าเอ๊ะลดลงไหมต้องแก้ได้หรือเพิ่มไหมต้องแก้ได้คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นคนเขียนขึ้นมันไม่ใช่ของไปตายตัวที่ไหนหรอก
พราะนั้นรัฐธรรมนูญหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไขง่ายแต่ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการแก้ไขได้แล้วอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่าให้อำนาจองค์กรรัฐธรรมนูญเกินความจำเป็น มาลุกล้ำฝ่ายนิติบัญญัติที่แล้วๆมาองค์กรทางรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติแล้วตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อำนาจมันต้องคานกันหมดฝ่ายรัฐสภาก็ต้องตรวจสอบได้เช่นที่มาของรัฐบาลสสสวถูกต้องถูกตรวจสอบได้ถูกคานอำนาจได้ถูกถอดถอนได้บัญชีทรัพย์สินต้องยื่นเพราะฉะนั้นองค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดต้องเท่ากันนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้หวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเราไม่ต้องการว่าโอ้ยเราจะไปเรียกร้อง 100% หรอกแต่เอาความเป็นประชาธิปไตยให้ชาวบ้านถ้าผมพูดภาษาผมก็บอกเห็นศีรษะชาวบ้านบ้างเห็นศีรษะชาวบ้านบ้างเห็นหัวพวกเราบ้างเห็นหัวพวกเราบ้างเราก็เป็นเจ้าของประเทศตั้งโจทย์ให้เป็นประชาชนใช่แล้วก็ตอบโจทย์ให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ตั้งขึ้นเท่านั้นเองนะคะเอาประชาชนเป็นตัวตั้งคือถ้าคิดเอาตัวเองเอาพวกตัวเองไม่ว่าฝ่ายการเมืองผมก็ไม่เห็นด้วยวันนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองเขาก็ไม่ได้รบกวนอะไรของคุณเลยเขาก็ทำงานตามหน้าที่เขามีคนออกสื่อบ้างพูดจาบ้างก็ควรให้เขาพูดบ้างคนที่พูดเขาก็ต้องแสดงออกบ้างเพราะเขาก็อึดอัดสองเขาเคยเป็นตัวแทนก็ให้เขาพูดบ้างในทางที่เขาสร้างสรรค์ไม่ได้พูดท้าตีท้าต่อยไม่มีผมออกสื่อผมก็ไม่เคยผมก็เคยพูดในหลักว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ท่านไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยๆกรอบวิธีคิดควรจะมีบ้างในสังคมไทยแม้จะไม่มากค่ะฉะนั้นตำแหน่งต่างๆที่กำลังจะก่อขึ้นมาใหม่นะคะจะมีการลากตั้งเข้ามาหรือว่าแต่งตั้งกันขึ้นมาใหม่ก็คือไม่ว่าจะเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ20คนรวมไปถึงประธานกรรมการร่างย่อมมีความสลักสำคัญกันเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นได้มาร่างได้มาใช้กันนะคะสำคัญกันเป็นอย่างยิ่งเลยเฝ้าจับตากันดูอยู่นะคะว่าใครจะได้รับความไว้วางใจจากคสช.เข้ามานั่งในตำแหน่งที่ว่างลงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณสมคิดเชื้อคงไปอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราทั้งสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ